อ่ะนี่เป็นภาพไดแกรมรวมก่อนนะคะว่าบริการกิจการโทรคมนาคมจึงเริ่มมีการจัดสรรทรัพยากรขึ้นนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้กติกาที่เราอาจจะถือว่าถูกบีบหรือว่ามีอิทธิพลกับเราก็คือ GATS กับ ITU แล้วเราก็ต้องออกพระราชบัญญัติออกมาใช่ไหมคะเพื่อมารองรับแล้วก็จะต้องมองถึงเรื่องหลักการแบ่งปันทรัพยากรสากลด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นความถี่วิทยุเราไม่ได้ใช้เพียงลำพังใช้เหมือนกันทั้งกับประเทศข้างเคียงของเราไม่ว่าพม่าลาวประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแคนเบอร์เรียแล้วรวมถึงในระดับภูมิภาคเราก็อยู่ในภูมิภาคที่3ตามการกำหนดเขตภูมิภาคของ ITU เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราใช้อยู่ในเขตภูมิภาคเดียวกันกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าญี่ปุ่นจะอยู่ห่างไกลจากเราแต่การใช้คลื่นความถี่บางช่วงเช่นการใช้คลื่นความถี่ที่ไปกับกิจการเคลื่อนที่ทางอากาศก็คือกับเครื่องบินนะคะหรือแม้กระทั่งกับดาวเทียมอย่างนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะมากำหนดว่าจะต้องอยู่ในภูมิภาคเราเท่านั้นทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องมีการแชร์ริ่งนะคะมันก็จะมีหลักนะคะถ้าท่านสนใจก็หาอ่านในวิธีพลเพิ่มเติมของอาจารย์ได้นะคะซึ่งสมัยนั้นเราจะอาจารย์ทำเรื่องการจัดการคลื่นความถี่วิทยุตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นหลักเรียกว่าแชร์ universal resource การแบ่งปันทรัพยากรสากลนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการที่ปราศจากรบกวนกันอย่างรุนแรงก็คือ harmful interference ที่เราได้เรียนมาต่อเนื่องแล้วเพราะนั้นภาพนี้ทั้งหมดต้องเป็นหลักเกณฑ์ในการที่เราต้องออกพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกฎหมายลำดับถัดมาก็คือพวกกฎกระทรวงประกาศกระทรวงแน่นอนเป็นไปตามลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะกฎหมายที่ลำดับที่ต่ำกว่าจะขัดหรือแย้งกฎหมายที่อยู่เหนือกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎกระทรวงก็ต้องล้อรับกับพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติก็ต้องล้อรับกับรัฐธรรมนูญเพราะนั้นกติกาเก่าๆกฎกระทรวงประกาศกระทรวงเก่าๆของกรมบัญชีเลขเมื่อถูกยกเลิกถูกปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงเหล่านั้นก็ใช้ไม่ได้นะคะเอาละเรามาดูว่าหัวข้อนี้คือบริการกิจการโทรคมนาคมกับการจัดสรรทรัพยากรขึ้นทำไมอาจารย์ยังไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบตัวบริการเลยเราเห็นอยู่แล้วในปัจจุบันหน้าตาบริการเป็นแบบไหนอาจารย์ว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือดูนิยามท่านต้องดูนิยามนิยามของกฎหมายซึ่งกฎหมายจะเขียนนิยามเอาไว้ค่ะว่าโทรคมนาคมคืออะไรมันก็จะบ่งบอกเองว่าเราจะมีบริการหน้าตาเป็นยังไงบ้างคราวนี้เนี่ยด้วยเหตุที่เราใช้รัฐธรรมนูญ40 50 60แล้วเราก็จะต้องมีกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติตามมาใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกพระราชบัญญัติตามมาต้องมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรกฎหมายประกอบกิจกำกับการประกอบกิจการพอเรามีรัฐธรรมนูญ40เราก็มีกฎหมายจัดตั้ง43นะเรามีรัฐธรรมนูญ50ของเก่าก็ถูกยกเลิกหมดแล้วก็เลยต้องมีกฎหมายจัดตั้ง53นะแต่พอรัฐธรรมนูญ60เราเขียนในรัฐธรรมนูญว่าให้ใช้กฎหมายจัดตั้งฉบับเดิมนะคะแต่มีการปรับในปี6062ในบางประเด็นก็แค่ปรับเพิ่มเติมในบางประเด็นโอเคนะคะเพราะนั้นอาจารย์จะขออนุญาตเทียบนิยามให้ท่านเห็นท่านจะเห็นพัฒนาการของบริการทันทีกฎหมายจัดตั้งฉบับปี43กับ53ซึ่งคำว่า53ความหมายก็คือฉบับที่ได้ปรับปรุง6062เรียบร้อยแล้วนะท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนเลยคำว่าโทรคมนาคมในฉบับ43ต้องยอมรับก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ก่อน4043ก่อนหน้านี้คือระยะแรกในบทที่1ท่านจะไม่เห็นนิยามคำว่าโทรคมนาคมแต่เห็นแต่โทรเลขโทรศัพท์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นั่นแหละค่ะนี่เป็นฉบับแรกที่เราเริ่มนิยามคำว่าโทรคมนาคมซึ่งถ้าเราอ่านนิยามของโทรคมนาคมเราจะรู้ว่าครอบคลุมหมดอะไรก็ตามที่ส่งแพร่รับเครื่องหมายสัญญาณตัวหนังสือตัวเลขภาพเสียงรหัสหรือการอื่นใดอะไรก็ตามที่สามารถทำให้เราเข้าใจความหมายได้ในการสื่อสารโดยเทคโนโลยีของระบบใช้สายหรือระบบคลื่นความถี่ระบบแสงระบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบอื่นซึ่งในปัจจุบันระบบอื่นนั้นก็เช่นการใช้ดาวเทียมนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่านั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในนิยามคำที่ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะเจอจัดเป็นโทรคมนาคมหมดนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนคุ้นเคยว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของกิจการโทรคมนาคมนะคะทีนี้เรามาดูปี53มีความแตกต่างขึ้นมานิดหน่อยเปลี่ยนจากคำว่าการอื่นใดเป็นสิ่งอื่นใดนะคะก็เป็นเชิงภาษาแล้วหน้าตากิจการล่ะเราบอกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโทรคมนาคมถ้าตัวกิจการโทรคมนาคมก็เพิ่งมีนิยามเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันในฉบับปี43แต่อาจารย์ขออนุญาตย้ายกลับมานิดนึงนะคะลูกศิษย์ว่าผู้เรียนทุกท่านคะว่าในฉบับปี43เนี่ยคำว่ากิจการโทรคมนาคมจะมาอยู่ปีกทางด้านขวามือหากท่านมองหน้าจอนะคะเพราะนั้นแล้วเราไม่ได้ใช้ละเพราะเราถูกแทนที่ด้วยฉบับปี53นั้นอาจารย์ขออนุญาตเน้นที่ฉบับ53ให้ท่านดู
ก็คือกิจการที่ทำส่งแพร่อะไรเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ด้วยระบบทุกระบบนะแต่มีการเพิ่มเติมคำว่าหรือระบบอื่นเสร็จปั๊บมีคำว่าระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกันนั่นแปลว่ากิจการโทรคมนาคมที่เรามองเนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกส่วนด้วยตัวเทคโนโลยีและก็ไม่ได้ถูกแยกส่วนด้วยตัวอุปกรณ์นะคะเพราะนั้นก็เป็นการพัฒนาเขาเรียกว่าขานรับกับรูปแบบกิจการที่คือหลากหลายผสมประสานบูรณาการนอกจากนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารนั่นแปลว่าชัดเจนละแต่เดิมเราบอกว่าอยู่ในความหมายคำว่าระบบอื่นใช่ไหมแต่วันนี้คือกฎหมายก็เขียนให้ชัดไปเลยว่ารวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสารนะคะหรือว่าถ้าหากมันมีกิจการอื่นต่อไปในอนาคตที่จะมีเกิดขึ้นนี่เขาเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดแล้วมันเร็วมากมันเราถึงมีคำว่า disruptive disruption นะคะในปัจจุบันเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในข้างหน้าการข้างหน้าถ้ามีกิจการอื่นอีกกสทช.จะกำหนดประกาศขึ้นมาให้เป็นกิจการโทรคมนาคมเพราะนั้นโดยภาพรวมนะคะนับจากนี้อะไรที่ไม่เข้าข่ายคำที่อาจารย์พูดต่อไปนี้จัดเป็นกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดนี่เรามาดูต่ออ่ะแล้วกิจการวิทยุกระจายเสียงของเดิมยังอยู่ไหมคะอาจารย์กิจการวิทยุกระจายเสียงของเดิมยังอยู่อาจารย์ก็เลยเทียบให้ท่านดูแต่ฉบับ4498มาฉบับ2543เรามาดูฉบับ2553เห็นภาพชัดเลยค่ะเห็นภาพชัดว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะคะ อยู่บ้างนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะบอกว่าต้องส่งด้วยคลื่นเฮสเซียนนะคะแล้วพอมาปี43บอกว่าเน้นที่ส่งจากคนหนึ่งไปยังบุคคลทั่วไปรับได้โดยตรงเราก็เริ่มมีการปรับว่ามันคือการใช้วิทยุคมนาคมนะมันคือการใช้วิทยุคมนาคมแล้วส่งเน้นเสียงก็เรียกวิทยุกระจายเสียงนะคะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นตัวนิยามของตัววิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์วิทยุคมนาคมคืออะไรคือสิ่งที่ใช้คลื่นอย่าลืมนะคะคราวนี้อาจารย์ขออนุญาตพาไปตรงนี้เลยเพื่อท่านเห็นภาพชัดดึงมาให้ชัดขึ้นแล้วตัวกิจการวิทยุกระจายเสียงล่ะกิจการวิทยุกระจายเสียงก็คือกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงท่านเห็นใช่ไหมคะตอนนี้เราเริ่มมีการแยกออกเป็น2กรณีละวิทยุกระจายเสียงเดิมก็ยังคงอยู่แต่เราเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องมีช่องทางเดียวไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีตัวเดียวคือใช้คลื่นความถี่วิทยุในการที่จะแพร่เสียงแล้วจะเรียกว่าวิทยุกระจายเสียงอย่างเดียวเพราะนั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยมีการเติมคำว่ากิจการกระจายเสียงเข้ามานะคะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยเพราะฉะนั้นรูปแบบบริการเช่นที่ท่านรับฟังอาจจะรับฟังรายการต่างๆรายการวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเขาเรียกว่ากิจการกระจายเสียงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการขานรับกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีกิจการโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันเดิมเราก็จะมีแต่คำว่ากิจการวิทยุโทรทัศน์ตอนนี้เขาก็นิยามใหม่ว่าคือรวมถึงกิจการโทรทัศน์ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ากิจการที่แพร่ภาพและเสียงด้วยโดยไม่จำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่วิทยุใช้ระบบไหนก็ตามนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะสอดรับกับรูปภาพของการให้บริการกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงในปัจจุบันที่เราเช่นเราไลฟ์สดหรือที่อาจารย์กำลังถ่ายทำอยู่เนี้ยนะคะอาจารย์ไม่ได้ผ่านสถานีโทรทัศน์อะไรเลยถ้าแต่เดิมเราอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าวิทยุโทรทัศน์แต่ในวันเนี้ยเราจัดเป็นกิจการโทรทัศน์นะแต่อาจารย์ผ่านช่องทางหลากหลายที่ไทยมุกได้ทำการประสานไว้ทุกช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นโดยภาพรวมบริการกิจการกระจายเสียงและบริการกิจการโทรทัศน์ก็มีการปรับให้ตรงกับการให้บริการในปัจจุบันที่ไม่ได้ผ่านแค่ระบบคลื่นความถี่วิทยุเท่านั้นก็อันนี้ก็อาจารย์สกัดมาภาพรวมให้ดูท้ายที่สุดโดยภาพรวมจริงๆมันก็จะมีการนิยามที่ไม่มีโทรเลขไม่มีคำว่าโทรศัพท์ฉบับนั้นยกเลิกไปก็จะมียังคงมีเพียงคำนิยามคำว่ากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์เรายังแยกไว้ส่วนหนึ่งเพราะเป็นเรื่องของสื่อสารมวลชนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเป็นกิจการที่แพร่ภาพจากจุดเดียวคนเดียวแต่ส่งไปเป็นแมสส่งไปยังมวลชนวงกว้างยังมีความเอาใจใส่ของภาครัฐที่ยังให้ความสำคัญนะยังมองไปเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยและเรื่องวัฒนธรรมภาษาเพราะนั้นก็ยังต้องเข้ามากำกับดูแลอยู่นะคะเพราะนั้นโดยภาพรวมไม่ใช่กิจการกระจายเสียงไม่ใช่กิจการโทรทัศน์ก็เป็นกิจการโทรคมนาคมแต่มักจะมีคำถามว่าแล้ววิทยุคมนาคมล่ะคะเขาก็มีนิยามนะคะแต่เราต้องอย่างที่ทำความเข้าใจร่วมกันว่ามันไม่ได้พอมันใช้อยู่เพียงแค่ถึงปี2540กว่านิดๆเนี่ยมันมีการหลอมรวมมีการผสมประสานของเทคโนโลยีทำให้กิจการวิทยุคมนาคมก็อาจจะมีแค่เพียงใช้ในวงการนักวิทยุสมัครเล่น
พราะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญอยู่กับเพียง 3-4 กิจการโทรคมนาคมกระจายเสียงและโทรทัศน์อันนี้อาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเราจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือที่เรียกว่ากิจการกระจายเสียงเนี่ยนะคะนับตั้งแต่2540จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้จัดสรรให้กับใครยังไงบ้างคือถ้าเป็นกิจการโทรคมนาคมอื่นๆเราจะเห็นว่าเอกชนเข้ามาเล่นเยอะมากนะอาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าท่านสามารถท่านได้ยินข่าวได้ยินสื่อเป็นประจำกิจการโทรทัศน์เราก็ได้ยินคำว่าทีวีดิจิทัลซึ่งก็มีเอกชนเข้ามาเยอะมากแต่กิจการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะอยากจะตั้งข้อสังเกตด้วยการนำสถิติตรงนี้มาให้พวกเราดูนะเป็นตัวอย่างว่าขึ้นความถี่ที่เขามีการจัดสรรนะคะตามหลักการที่เราบอกว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องจัดสรรให้ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเอกชนเข้ามาแล้วลองดูสิคะหน่วยงานที่รับการจัดสรรเป็นไปตามที่อาจารย์ค่อยๆดึงลิสต์ให้ท่านดูเห็นไหมคะเป็นหน่วยงานรัฐทั้งนั้นเลยนะคะเป็นหน่วยงานรัฐทั้งหมดเลยรวมถึงสถาบันนะคะคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือแม้กระทั่งคือจริงๆมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งก็ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่นะคะแล้วก็หน่วยงานเอกชนที่พูดถึงคือบริษัทอสมทจำกัดนะคะซึ่งมีการจัดสรรไปถึงท่านจะเห็นตัวเลขอยู่ข้างขวานะคะจะดึงโค้ดให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งคือมีทั้งหมด62สถานีวิทยุนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่านี่เป็นข้อมูลสถิติในปี2560เป็นประเด็นที่เราจะต้องมีพัฒนาการอย่างเร่งรีบอย่างก้าวกระโดดก็คือในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เรายังวนเวียนอยู่กับการให้บริการโดยรัฐแล้วก็รัฐเป็นผู้ทำยังไม่ได้มีช่องทางที่เปิดให้กับบริษัทเอกชนโดยตรงนะคะอันนี้ก็ฝากทิ้งไว้เป็นประเด็นที่เราน่าจะได้พิจารณาต่อนะคะในส่วนของนโยบายรัฐและกฎหมายเพราะนั้นฝากท่านอ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม